ชนนะคะค่ะวันนี้คุณครูชนนะคะจะพาเด็กๆมาฟังนิทานนะคะคุณครูชนจะเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะคะนิทานเรื่องแม่ไก่กับแมวนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปฟังนิทานกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันเลยค่ะในเช้าวันหนึ่งมีเจ้าแมวชอบวางเขาจะวางกับดักนะคะวางกับดักเพื่อจะให้แม่ไก่มาเป็นอาหารของแมวนั่นเองและเจ้าแมวก็คิดขึ้นมาว่าจะทำยังไงนะจะได้แม่ไก่มาเป็นอาหารเขาก็เลยคิดวางแผนว่าเขาเห็นกระสอบอยู่ใบหนึ่งกระสอบเปล่าอยู่ใบหนึ่งนะคะเด็กๆเขาก็คิดขึ้นมาว่าจะเจาะรูนะคะเจาะรูเป็นตาแล้วก็จะซ่อนตัวอยู่ในกระสอบนั่นเองและเมื่อเขาคิดได้ดังนั้นเขาก็เข้าไปในกระสอบนะคะเด็กๆเข้าไปในกระสอบซ่อนอยู่ข้างในกระสอบนะคะซ่อนอยู่ข้างในเลยค่ะแล้วก็เจาะรูมองเห็นแม่ไก่นะคะมองเห็นแม่ไก่สองสามตัวนะคะเขาก็มองไปมองมาแล้วเขาก็ซ่อนตัวอยู่ข้างในกระสอบแม่ไก่ก็เดินผ่านมาเดินผ่านมาแล้วก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีหางอะไรนะออกมาจากกระสอบแล้วแม่ไก่ทั้งหมดก็คิดว่าเอ๊ะถ้ามีหางออกมาจากกระสอบก็จะไม่มีกรงเล็บของเจ้าแมวนะอยู่ข้างในแล้วพวกแม่ไก่ก็คิดดังนั้นก็เดินผ่านไปเดินผ่านไปจากกระสอบนั่นเองแล้วเจ้าแมวก็ไม่ได้จับแม่ไก่กินเป็นอาหารนะคะเด็กๆเพราะว่าแม่ไก่คิดได้ว่าต้องมีแมวอยู่ข้างในนั่นเองค่ะแล้วแม่ไก่ก็เดินจากไปค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะและในวันนี้คุณครูชนนะคะก็ฝากเด็กๆนะคะทบทวนคลิปวิดีโอทุกคลิปเลยนะคะเด็กๆที่คุณครูชนได้ส่งไปให้นะคะและอย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะค่ะวันนี้คุณครูชนนะคะก็ฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ